บุคคลแห่งปี2566ผ่านพ้นไปอีกปีสำหรับปี2566ถึงแม้ปีนี้กระแสการเมืองจะร้อนแรงดุเดือดจากการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีคนที่30และยังมีนางงามไทยที่ได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ1ของ Miss Universe 2023มาเป็นความภาคภูมิใจให้กับพี่น้องชาวไทยนอกจากนี้ยังมีบุคคลอีกหลายท่านที่ถูกพูดถึงกันมาตลอดทั้งปีวันนี้The Room 44จะพามารู้จักกับ10บุคคลแห่งปี2566ว่าจะมีใครบ้างเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนที่30ที่ใครๆก็ขนานนามว่าเขาคือนายกส้มหล่นเศรษฐาทวีสินจากนักธุรกิจชื่อดังแสนสิริสู่นายกคนที่30ของประเทศไทยหลังจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเศรษฐาได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่ทว่าการขึ้นดำรงตำแหน่งของเศรษฐาจะถูกวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ไม่สนับสนุนว่าเขาเป็นนายกส้มหล่นหลังจากที่พรรคเพื่อไทยได้รับคะแนนการเลือกตั้งมาเป็นอันดับ2รองจากพรรคก้าวไกลแต่ด้วยกลเกมทางการเมืองทำให้พรรคก้าวไกลไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้จึงส่งไม้ต่อให้กับพรรคอันดับที่2ขึ้นมาเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลแทนพิธาลิ้มเจริญรัตน์ชนะเลือกตั้งอันดับ1แต่ไปไม่ถึงเก้าอี้นายกเคราะห์ซ้ำยังโดนคดีหุ้นสื่อไอทีวีเล่นงานพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลคว้าชัยกวาดคะแนนเลือกตั้งไปได้ถึง14ล้านเสียงแต่ทว่าเส้นทางการเมืองเต็มไปด้วยลวดหนามมากมายแม้จะชนะการเลือกตั้งแต่ในการพิจารณาเห็นชอบนายกรัฐมนตรีของรัฐสภาครั้งที่1กลับได้เสียงโหวตไม่เพียงพอที่จะได้ขึ้นสู่ตำแหน่งเคราะห์ซ้ำเมื่อศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชั่วคราวเหตุถือหุ้นสื่อไอทีวีทางด้านของรัฐสภายังมีมติห้ามไม่ให้พิธาได้รับพิจารณาเห็นชอบนายกรัฐมนตรีรอบที่2จึงทำให้พรรคก้าวไกลมีสถานะเป็นเพียงแค่พรรคฝ่ายค้านเท่านั้นอุ๊งอิ๊งแพทองธารจากหัวหน้ามิ้นช็อกสู่การเป็นประธานซอฟต์พาวเวอร์อุ๊งอิ๊งแพทองธารลูกสาวคนเล็กของนายใหญ่ทักษิณแห่งพรรคเพื่อไทยที่ก้าวสู่แวดวงการเมืองตามพ่องานนี้ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นของแท้ด้วยความเก่งทั้งความคิดและการศึกษาขนาดเข้ามาทำงานในพรรคเพื่อไทยได้ไม่นานก็ทำเอาคนทั้งบ้านทั้งเมืองตามหามิ้นช็อกกันให้วุ่นถึงขนาดได้ฉายาหัวหน้ามิ้นช็อกและล่าสุดอุ๊งอิ๊งได้ขึ้นรับตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติงานนี้บอกเลยว่าหายห่วงเพราะทำอะไรก็จะดูฟีเวอร์ไปทั้งหมดชูวิทย์กมลวิศิษฏ์กับที่มาฉายาจอมแฉแต่แพ้ภัยให้กับมะเร็งชูวิทย์กมลวิศิษฏ์อดีตนักการเมืองชื่อดังที่เคยออกแฉกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนและขุดคุ้ยจนสาวไปถึงเครือข่ายทุนจีนสีเทาของตู้ห่าวที่เข้ามาขยายธุรกิจสีเทาในประเทศไทยโดยใช้เส้นสายราชการและเครือข่ายตำรวจแถมยังมีในกรณีของสารวัตรสัวก็เป็นอีกหนึ่งรายที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันแต่ใครจะคิดว่าชูวิทย์จะขอข้ามฟากมาแฉฝั่งนักการเมืองบ้างเรียกว่าก่อนการเลือกตั้งปี2566ชูวิทย์เริ่มเปิดประเด็นด้วยพรรคภูมิใจไทยในกรณีความผิดปกติการประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มและนโยบายกัญชาพร้อมกับเดินรณรงค์ให้ประชาชนอย่าเลือกพรรคภูมิใจไทยนอกจากนี้ยังแฉไปถึงธุรกิจแสนสิริของเศรษฐาที่ใช้นอมินีซื้อที่ดินพร้อมยื่นให้ตลาดหลักทรัพย์ให้ตรวจสอบจนกระทั่งล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายน2566ภาพของชูวิทย์ได้ปรากฏขึ้นที่สนามบินหลังกำลังเดินทางไปต่างประเทศเพื่อรับการรักษาอาการป่วยจากโรคมะเร็งทักษิณชินวัตรขอกลับมาเหยียบแผ่นดินไทยอีกครั้งในรอบ17ปีพี่น้องเสื้อแดงรอรับนายใหญ่เพียบครั้งแรกในรอบ17ปีของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหลังจากหนีคดีออกนอกประเทศไปใช้ชีวิตต่างแดนตั้งแต่วันที่11สิงหาคม2551โดยที่ผ่านมาทักษิณเคยประกาศจะกลับไทยมาแล้วกว่า20ครั้งและในที่สุดภาพประวัติศาสตร์ในรอบ17ปีที่หลายคนเฝ้ารอคอยและเชื่อว่าตัวของทักษิณเองก็รอคอยที่จะกลับมาเหยียบพื้นแผ่นดินบ้านเกิดและแม้ว่าจะต้องเข้าสู่เรือนจำพิเศษกรุงเทพทันทีหลังจากลงเครื่องก็ไม่หวั่นสารวัตรแบงค์ตำรวจน้ำดีที่ใครหลายคนเสียดายพันตำรวจตีศิวกรสายบัวหรือสารวัตรแบงค์เป็นอีกหนึ่งตำรวจน้ำดีที่หลายคนเสียดายฝีมือการทำงานเพราะเป็นคนซื่อตรงและไม่ยอมอ่อนข้อให้กับใครที่ทำผิดกฎหมายแต่แล้วชะตาฟ้าลิขิตเมื่อสารวัตรแบงค์ไปขัดขาคนใหญ่คนโตอย่างกำนันนกเรื่องสวยรถบรรทุกงานนี้ทำเอาถึงขั้นต้องจบชีวิตเมื่อหนองท่าผาลูกน้องคนสนิทกำนันนกลั่นไกสารวัตรแบงค์จนหมดลมหายใจ
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการวิสามันหน่องท่าผาและพร้อมจับกลุ่มกำนันนกทันทีต้องเตต้นกำเนิดจักรวาลไทยบ้านผู้สร้างสัปเหร่อทะลุ 1,000 ล้านงานนี้ไม่มีใครไม่รู้จักต้องเตทิติสีนวลผู้สร้างจักรวาลไทยบ้านมาแล้วกว่า5เรื่องแถมเป็นผู้ที่ทำให้คนไทยหันกลับมาดูหนังไทยแบบบ้านๆแต่ได้รสชาติความเป็นชีวิตล่าสุดคงหนีไม่พ้นสัปเหร่อที่สามารถกวาดรายได้ไปได้มากถึง 1,000 ล้านบาทหนังสัปเหร่อเป็นหนังที่เล่าด้วยความจริงใจและยังคงความสนุกม่วนซื่นอัดแน่นไปด้วยเสน่ห์สไตล์ไทยบ้านพร้อมเพิ่มเติมความหลอนแบบหนังสยองขวัญแต่แก่นแท้ของหนังเรื่องนี้กลับทำให้หลายคนต้องหลั่งน้ำตาด้วยการหยิบเรื่องความตายมาเล่าผสานกับความเชื่อของคนไทยผ่านประเพณีและวิถีของพี่น้องชาวอีสานได้อย่างลึกซึ้งในหลากหลายมิติลิซ่าแบ็คพิงค์กับความภาคภูมิใจของคนไทยถือเป็นความภาคภูมิใจของไทยหลังลิซ่ามโนบาลหรือลิซ่าแบ็คพิงค์เผยภาพประวัติศาสตร์ที่ทั้งสี่สาวแบ็คพิงค์จีซูเจนนี่โรเซ่ลิซ่าเดินทางไปร่วมงานดินเนอร์กับพระเจ้าชาร์ลที่3ใจกลางลอนดอนงานนี้สวยดุจเจ้าหญิงและถือว่าเป็นหญิงไทยคนแรกที่ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าชาร์ลที่3พร้อมทั้งยังได้พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ MBES หรือ Member of the Most Excellent Order of the British Empire ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของแฟนๆและเป็นอีกหนึ่งในโมเมนต์ประวัติศาสตร์ของวงเคป๊อปอาจารย์น้องไนนิรมิตเทวดาจิตติเชื่อมจิตจริงหรือลวงโลกแต่ที่แน่ๆทำเอารัฐมนตรีห่วงกันทั้งคณะอาจารย์น้องไนผู้อ้างตนเป็นร่างอวตารองค์เพชรพัทรนาคานคราชด้วยความสามารถในการเชื่อมจิตและอย่างรู้เรื่องราวต่างๆในโลกทั้งอดีตและอนาคตแต่ทว่ากลุ่มผู้ศรัทธาในตัวอาจารย์น้องไนออกมาเห็นต่างเรื่องที่ให้สัมภาษณ์ว่าพระพุทธเจ้าสอนธรรมะมีการเชื่อมจิตเป็นการสอนในสมาธิพอยุคนั้นไม่มีไมโครโฟนคนมาฟังเป็นร้อยเป็นพันถ้าไม่สอนในจิตจะได้ยินได้ยังไงคิดกันบ้างสิงานนี้รู้ถึงหูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จนต้องออกมาเป็นห่วงถึงพัฒนาการความคิดของอาจารย์น้องไนท์พร้อมฝากผู้ใหญ่ที่อยู่รอบข้างช่วยกันดูแลแอนโทเนียโพซิลสวยครบจบทุกอย่างที่รองหนึ่งของ Mystery World 2023เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยจริงๆสำหรับแอนโทเนียโพซิลสาวน้องหน้าสวยจากโคราชที่สามารถคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่1 Miss Universe 2023ซึ่งเป็นตำแหน่งสูงที่สุดของไทยในรอบ35ปีงานนี้ถือเป็นของขวัญส่งท้ายปีให้กับพี่น้องชาวไทยได้อย่างสมบูรณ์